วัสดีครับแอดเงาะจากพ่อผลิตนะครับผมวันนี้นะครับแอดเงาะไม่ได้มารีวิวคอนโดแล้ววันนี้นะครับเราจะมาดูงานเปิดตัวของเครื่องเสียงยี่ห้อหนึ่งจากประเทศเดนมาร์กนะครับผมบังแอนด์ออลอฟเฟนนั่นเองครับร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่ชั้น1เกสรพลาซ่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลำโพงตัวที่เปิดใหม่วันนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับก็มาอยู่กันภายในบริเวณงานนะครับผมซึ่งคุณแคร์ครับผมซึ่งเป็นมาร์เก็ตติ้งของทางบังแอนด์ออลอฟเซนนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยไฮไลท์ของงานเนี่ยก็คือเจ้าตัวที่อยู่ด้านหลังนี่เองนะครับผมเดี๋ยวเราให้คุณแคร์แนะนำโปรดักต์ใหม่ตัวนี้กันดีกว่าครับผมBiosound Edge เนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Dolux เลยเป็นลำโพงที่เพิ่งเปิดตัวในปีนี้แล้วก็ใช้งานง่ายมากๆค่ะแค่เสียบปลั๊กซิงค์บลูทูธร้องเพลงได้เลยแต่ความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือรูปทรงของเขาค่ะคเป็นดีไซน์เนี่ยจะเป็นทรงกลมครับต้องทายกันดูไหมคะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรเหรียญปอนแน่นอนเลยครับอันนี้แสดงว่าแอบไปอ่านมาแล้วใช่ค่ะ Biosound Edge ได้แรงบันดาลใจมาจากเหรียญปอนรุ่นเก่าของประเทศอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยรูปทรงที่เป็นทรงกลมของเขาจะทำให้เขาเนี่ยมีวิธีการเพิ่มปรับลดเสียงแบบเก๋ๆได้ด้วยการกลิ้งไปข้างหน้าเสียงเพิ่มเสียงดังขึ้นใช่ค่ะหรือจะกลิ้งมาข้างหลังโดยไม่ต้องอะไรเลยแค่ใช้อย่างนี้อย่างเดียวใช่ค่ะหรือเพิ่มเสียงใช่ค่ะลดเสียงอย่างนี้ลดเสียงข้างหน้าใช่ค่ะโอ้โหถือว่าล้ำสมัยมากเลยนะครับผมตัวนี้หรือจะสามารถควบคุมง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันแบรนด์โอลัฟเช่นผ่านมือถือก็ได้นะคะใช้มือถือควบคุมได้ใช้มือถือซิงได้เลยค่ะใช้งานง่ายมากต่อบลูทูธซิงผ่านมือถือเปิดเพลงใช้ Wi-Fi ได้หมดและเห็นว่ารองรับแอปพลิเคชันหลายๆอย่างด้วยได้ค่ะได้ทั้ง Deezer Spotify Apple ได้หมดเลยค่ะเราสามารถใช้ของในเรื่องของโฮมแคสก็ได้แอร์เพลย์ก็ได้ใช่ไหมครับถือว่าล้ำสมัยมากๆนะครับผมเพราะว่าแบรนด์แอนด์ออลัฟเซนเนี่ยเราให้ความสำคัญในเรื่องของดีไซน์นวัตกรรมแล้วก็คราฟแมนชิพนะคะเพราะฉะนั้นทุกโปรดักต์ที่ออกมาเนี่ยเราตั้งใจที่จะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุดครับผมและนอกจากที่จะมีคลังเสียงคุณภาพแล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถไปตั้งไว้ในถูกต้องค่ะถือได้ว่าแบรนด์เราเนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีเสียงดีกว่าโอ้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถือว่าสวยงามมากๆนะครับผมสามารถไปตั้งไว้ในตามห้องต่างๆของคอนโดหรือว่าจะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นตามบ้านก็ได้นะครับผมด้วยความพิเศษของเนี้ยพลังเสียงใช่ไหมคะใช่ครับตัว Biosound Edge เนี่ยสามารถที่จะเลือกการเปล่งเสียงออกมาเป็น Sound Control ได้ถึง3ทิศทางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงที่ออกมาเนี่ยได้ทั้ง Surround หน้าและหลังได้เลยและนอกจากการตั้งพื้นแล้วเนี่ยตัวนี้เห็นบอกว่าไปแฮงวอลได้ด้วยใช่ค่ะเรามีวิธีการตั้ง2แบบก็คือถ้าตั้งพื้นก็จะสามารถที่จะโรลได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าแฮงบนวอลเนี่ยเป็นวอลเมาส์ก็สามารถที่จะควบคุมได้ผ่านมือถือตามที่บอกซึ่งสามารถเรียกว่าทำได้หลากหลายอย่างมากมายนะครับผมเรามาดูรายละเอียดข้างในกันดีกว่าครับรายละเอียดเนี่ยนะคะคในส่วนของความพิเศษของ Biosound Edge ที่ไม่มีลำโพงตัวไหนมีเลยเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Active Bass Port Active Bass Port เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าลิขสิทธิ์ของ Bang & Olufsen เลยก็ว่าได้เป็นเจ้าแรกที่ทำก็คือทำงานเหมือนรถสปอร์ตค่ะสปอยเลอร์ของรถสปอร์ตเนี่ยเวลารถวิ่งไปข้างหน้าสปอยเลอร์ก็จะยกขึ้นในขณะที่ถ้ารถลดความเร็วลงเนี่ยตัวสปอยเลอร์ก็จะหุบลงเช่นเดียวกันค่ะ Active Bass Port เนี่ยมีมาเพื่อให้สามารถเก็บรายละเอียดเสียงได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงเบาหรือเสียงดังได้กระจายเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เห็นภาพว่า Active Bass Port นี่เป็นตัวนี้ค่ะคือตัวนี้ลงกันเข้ามาใกล้ๆเลยครับอันนี้เป็นซับวูเฟอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะในส่วนของขอบนี่ก็จะทำมาจากเราเป็นอโนไดซ์อลูมิเนียมค่ะก็แมททีเรียลจะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะก็คือว่าเราจะเน้นเรื่องของการใส่มือเลยตั้งแต่ยังเป็นอลูมิเนียมปกติค่อยๆใส่เป็นงานคราฟแมนชิพไปจนมีความขึ้นเงาแบบนั้นนะคะตอนแรกจะเป็นสีแมททีเรียลครับแล้วก็เห็นกันแล้วนะครับลำโพงตัวใหม่สำหรับวันนี้นะครับผมก็คือBiosound Edge จาก B&O นั่นเองนะครับผมที่นอกจากจะเป็นเฟอร์นิเจอร์สวยๆแต่งบ้านแล้วยังมีคุณภาพเสียงที่เรียกว่าระดับโลกสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้ที่เกสรชั้น1นะครับผมหรือว่าจะเป็นที่พารากอนแล้วก็มีที่เอ็มพอร์ตเทียด้วยนะครับผมราคาค่าตัวเจ้าลำโพงตัวนี้อยู่ที่ 139,000 บาทสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็ขอฝาก Biosound Edge ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้แอดเงาะก็ผลิตต้องขอลาไปก่อนสำหรับคราวหน้านะครับผมบางแอนด์ออลอฟเฟนเนี่ยจะมีตัวที่เรียกว่าสมาร์ทโฮมออโตเมชันมานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันสำหรับเทปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ